ไอ้พวกขยะสวัสดีครับ FC ทนายคลายทุกข์และพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับเมื่อสักครู่นี้ประมาณเที่ยงเศษๆนะครับประมาณเที่ยงเศษๆนะผมได้โทรไปคุยกับนะครับคุณฟ้านะฮะหมอฟ้าแฟนหมอปลานะครับก็เป็นลูกความผมเนี่ยครับนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับลุงพลนะครับนะมีพวกทนายสายโจรครับพวกทนายสายยานะครับพวก FC อะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้พวกขยะโซเชียลก็ไปปั่นกระแสทำนองว่าลุงพลกับป้าแตนจะมาฟ้องร้องผมดำเนินคดีหมิ่นประมาทนะครับไอ้พวกนี้นี่มันขยะสังคมจริงๆนะผมได้คุยกับลุงพลแล้วนะครับนะผมกับลุงพลนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับนะมันก็จะมีพวก FC พวกทนายสายผู้ค้ายาเนี่ยแล้วก็พวกวิ่งเต้นอัยการเนี่ยก็ไปปล่อยข่าวว่าทำนองว่าผมไปด่าลุงพลบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับผมได้คุยกับลุงพลแล้วเมื่อตอนเที่ยงเสร็จๆเนี่ยของวันนี้นะครับนะฮะว่าเนี่ยวันเสาร์เนี่ยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะลุงพลก็ยังเป็น FC ติดตามเพจผมอยู่นะและในแต่ละครั้งแต่ละอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยด่าลุงพลนะตะกี้ผมก็ยินดีนะครับที่เป็นนักร้องดังร้องเพลงเต่างอยอะไรเนี่ยผมบอกดีแล้วดีแล้วดังแล้วนะครับส่วนการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคดีน้องชมพู่นั้นผมวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนนะครับนะเอาตรงๆเลยวิจารณ์สถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวีนะว่าการนำเสนอข่าวนะครับของสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะครับไม่แยกระหว่างข่าวกับความบันเทิงนะครับไปเอาข่าวกับบันเทิงเนี่ยมารวมกันนะครับมันก็เลยไม่มีคุณภาพข่าวส่วนการที่ลุงพลเนี่ยถูกปั่นกระแสจนดังก็ถือว่าเป็นโชคดีของลุงพลและป้าแตนจากคนธรรมดาก็กลายเป็นคนที่มีงานมีการทำมีชื่อเสียงนะครับมีรายได้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทนายสายโจรนะครับแล้วก็ทนายที่ชอบวิ่งเต้นอัยการนะครับอย่าพยายามเสี้ยมนะรวมถึง FC ด้วย FC ทนายสายโจรอย่าพยายามเสี้ยมให้ผมกับลุงพลทะเลาะกันเพราะมันไม่มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันเลยนะไอ้พวกขยะโซเชียลนะวันนี้ก็ขออัดคลิปแค่นี้นะครับ